โรปทริปส่งท้ายปลายปีเดินทางมาไกลมากเลยล่ะค่ะตอนนี้พี่แอนและผู้ร่วมเดินทางของเราอยู่ที่ประเทศสเปนมาครั้งนี้เพื่อตามหาวัตถุดิบชั้นเลิศที่ดีต่อสุขภาพนั่นก็คือมะกอกนั่นเองที่กินได้ทั้งสดๆหรือจะนำมาแปรรูปเป็นน้ำมันมะกอกก็ฮิตกันทั่วบ้านทั่วเมืองเลยล่ะค่ะนอกเหนือจากเราจะมาตามหาต้นตำรับของมะกอกแล้วนะคะเรายังถือโอกาสมาเที่ยวค่ะมาชื่นชมศิลปะวัฒนธรรมของคนที่นี่นะคะเมืองนี้ก็คือเมืองเซบีย่าและสถานที่แห่งนี้ก็คือพลาซ่าเอสปันยาเรียกได้ว่าที่นี่บรรยากาศดีมากนะนักเที่ยวเต็มไปหมดเลยมีทั้งนั่งรถม้าพายเรือเล่นกันแล้วก็เยี่ยมชมบรรยากาศรอบๆตรงนี้อยู่เป็นมุมน้ำพุนะคะก็จะเห็นวัยรุ่นเนี่ยรวมถึงนักเที่ยวต่างชาติมาถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกันค่ะสถาปัตยกรรมสุดโรแมนติกอาคารรูปทรงเครื่องวงกลมที่ล้อมลานกว้างและมีน้ำพุอยู่ตรงกลางเป็นสถานที่พักผ่อนของชาวเมืองรวมไปถึงนักท่องเที่ยวจำนวนมากเมืองเซบีย่าเคยอยู่ภายใต้การปกครองของแขกมัวมานานกว่า800ปีจึงได้รับศิลปะแบบแขกมัวมาค่อนข้างมากซึ่งเราจะเห็นได้จากการตกแต่งของสถานที่แห่งนี้ด้วยค่ะวิหารแห่งเมืองเซบีย่านับเป็นมหาวิหารที่ใหญ่ที่สุดในประเทศสเปนซึ่งไฮไลท์ของที่นี่ก็คือการเดินขึ้นหอคอยคีลันดาสูงกว่า34ชั้นผู้ร่วมเดินทางของเราก็สตรองกันมากๆเลยค่ะเดินขึ้นกันจนไปถึงจุดสูงสุดแล้วเราก็ได้เห็นวิวเมืองเซบีย่าแบบ360องศาไม่ว่าจะมองไปมุมไหนก็สวยงามถ้าใครมีโอกาสลองมาสัมผัสประสบการณ์แบบนี้กันดูสักครั้งนะคะคุณผู้ชมคะในที่สุดเราก็มาอยู่ที่นี่นะคะฟาร์มมะกอกที่เมืองเซบีย่าค่ะเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะคะว่าขั้นตอนในการปลูกเนี่ยเขาปลูกยังไงรวมถึงกระบวนการในการผลิตกว่าจะออกมาเป็นผลิตภัณฑ์แต่ละชิ้นเนี่ยมันยากง่ายยังไงบ้างและที่สำคัญพลาดไม่ได้คือการชิมและช้อปปิ้งค่ะเจ้าของฟาร์มได้ให้เกียรติมาอธิบายให้กับคณะของเราอย่างเป็นกันเองที่ฟาร์มแห่งนี้ผลิตเอ็กซ์ตร้าเวอร์จินออยล์ซึ่งเป็นน้ำมันมะกอกที่มีคุณภาพที่ดีที่สุดเขาการันตีเลยค่ะว่าถ้าคุณเปิดขวดน้ำมันมะกอกแล้วลองดมกลิ่นดูกลิ่นสัมผัสจะเหมือนกับผลมะกอกสดๆเลยล่ะค่ะว่าถั่วงอกก็มีวิตามินซีนะคะโดยถั่วงอกจะช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันโรคและช่วยป้องกันหวัดได้เป็นอย่างดีเลยล่ะค่ะรวมส่งเสริมให้คนไทยสุขภาพดีเกษตรกรไทยแข็งแรงโดยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรสำหรับกิจกรรม Green Life in Europe นะคะเราคุณผู้ชมพาคุณผู้ชมเนี่ยไปติดตามเรื่องของวิถีธรรมชาติของเขาวัฒนธรรมบ้านเมืองของเขาต้องบอกว่าสวยมากนะไปตั้งแต่สเปนแล้วก็ไล่ขึ้นไปสโปรเกตก่อนแล้วก็ไล่ขึ้นสเปนใต้จนขึ้นตรงกลางไปจบที่แมดริดคือประเทศเขาติดกันแต่ต้องบอกอย่างนี้ค่ะว่าคนที่นั่นเนี่ยเขาทานอาหารชนิดหนึ่งผมรู้เลยว่าอะไรอะไรจ้ะโอลีฟถูกต้องนะไอ้ลูกมะกอกนั่นเองต้องบอกว่าก็ทานกันจริงจังจริงๆนะเดินผ่านร้านไหนนะไม่ว่าจะเป็นร้านอาหารจริงจังหรืออาหารแบบเบาๆจะต้องมีเจ้าลูกมะกอกเนี่ยตั้งอยู่บนโต๊ะใส่อยู่ในอาหารแทบทุกชนิดถ้าไม่เป็นลูกมะกอกก็จะเป็นน้ำมันมะกอกครับโอ้โห
ง่ายฉามากนั่นคือเคล็ดลับสุขภาพของหลายๆคนที่บอกเอ๊ะทำไมหนุ่มสาวยุโรปเขาถึงหุ่นดีกันจังสุขภาพแข็งแรงนะครับเป็นเรื่องราวที่น่าอิจฉามากครับสโมสรสุขภาพจะมีทริปแบบนี้เรื่อยๆยังไงติดตามนะครับแต่ว่ากิจกรรมดีๆแบบนี้ต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีของเราด้วยทั้งสวิตไฟระบบสัมผัสทัชสกรีนกราเทียและมาซี่ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารด้วยครับค่ะนะต้องบอกผู้ชมว่าครั้งนี้เราไปตามหาต้นมะกอกกันนะฮะแต่ต้องบอกว่ามันยังไม่จบต้องไปตามหากันต่อค่ะหลังจากที่เราได้ไปเห็นการเก็บเกี่ยวผลมะกอกจากต้นกันมาในช่วงที่แล้วมาทริปนี้เราได้มีโอกาสเห็นกระบวนการผลิตบรรจุน้ำมันมะกอกกันเรียกได้ว่าเป็นขวดแรกของฤดูการเก็บเกี่ยวในปีนี้เลยล่ะค่ะระยะเวลาเริ่มเก็บเกี่ยวที่ดีที่สุดจะอยู่ในช่วงเดือนตุลาคมเป็นต้นไปค่ะซึ่ง150ขวดแรกนี้ก็มีออเดอร์จัดส่งไปที่ประเทศญี่ปุ่นแล้วด้วยล่ะค่ะน้ำมันมะกอกของที่นี่จะพิเศษกว่าที่อื่นตรงฉลากสีฟ้าบนคอขวดนั้นจะช่วยเราให้ทราบว่าตอนนี้เราเก็บขวดน้ำมันมะกอกในอุณหภูมิเท่าไหร่ถ้าฉลากสีฟ้ากลายเป็นสีขาวแสดงว่าอุณหภูมิเริ่มสูงเกินไปแล้วล่ะค่ะเอาละค่ะคุณผู้ชมนอกเหนือจากนี้นะที่บอกว่ามันป๊อปปูล่ามากก็เพราะว่ามันจะอุดมไปด้วยสารต้านอนุมูลอิสระนะแล้วก็มีคุณสมบัติที่ดีต่อร่างกายมากมายเลยทีเดียวสิ่งที่น่าสนใจอีกอย่างนึงก็คือว่าถ้าจะให้ดีวิธีเลือกนะฮะน้ำมันมะกอกในขวดต้องค่อนข้างสีมืดนิดนึงนะคะเพราะว่ามันจะทำให้น้ำมันข้างในเนี่ยมีคุณภาพดังนั้นเวลาดูที่ขวดถ้าสีทึบๆอย่างนี้เนี่ยถือว่าถูกต้องนะคะแล้วก็เรื่องของอุณหภูมิที่นี่เขาจะมีจุดเด่นอยู่อย่างนึงก็คือป้ายตรงนี้นี่อันนี้มันเริ่มจะกลายเป็นสีขาวแล้วนะจริงๆเนี่ยไอ้ตรงพื้นสีขาวตรงนี้เนี่ยมันจะออกสีน้ำเงินหน่อยนึงถ้าสีน้ำเงินหน่อยนึงเนี่ยแปลว่ามันอยู่ในนี่อุณหภูมิที่ถูกต้องคือ 15-20 องศาเซลเซียสเมื่อไหร่ก็ตามที่อุณหภูมิมันสูงกว่านี้ป้ายตรงนี้เนี่ยมันจะกลายเป็นสีขาวพอมันกลายเป็นสีขาวเราก็ไปวางให้มันถูกต้องนะตามอุณหภูมิที่เขาบอกพอไปวางตามอุณหภูมินี้เดี๋ยวป้ายตรงนี้เนี่ยมันจะกลับเป็นสีน้ำเงินอีกครั้งหนึ่งนะฮะนี่คือวิธีการเก็บรักษาและเมื่อไหร่ก็ตามที่เปิดฝาขึ้นมาใช้อายุการใช้งานมันก็จะสั้นลงนะขวดนึงที่นี่เนี่ยนะก็ถ้าซื้อไปเนี่ยอยู่ได้ประมาณ1ปีครึ่งก็คือ18เดือนด้วยกันค่ะสัปดาห์หน้ากลับมาทดลองชิมน้ำมันมะกอกหลากหลายรสชาติพร้อมทริปพิเศษที่จะพาคุณเที่ยวชมประเทศสเปนอย่างเต็มอิ่มห้ามพลาดนะคะเปปเปอร์ I'm from here ร่วมสุขภาพดีโดยมาซี่ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสบู่เบเนต C&E มาถึงช่วงนี้กับ Eat with Earth ครับวันนี้เรามีมะนาวอยู่ในมือถ้าพูดถึงเมนูที่ทำจากมะนาวคุณผู้ชมนึกถึงอะไรได้บ้างครับเครื่องดื่มก็ได้เนอะขนมยังได้เลยนะครับแต่ว่าวันนี้เลือกของคาวช่วงนี้อยู่ในกระแสคลีนครับหลายๆคนทั้งออกกำลังกายไดเอทเล่นกล้ามก็จะนึกถึงอกไก่วันนี้เราจะมาสร้างสรรค์เมนูอกไก่ที่ใช้มะนาวให้แบบเปรี้ยวจี๊ดถึงใจเลยครับปรุงรสในตัวน้ำยำก่อนเลยละกันเริ่มต้นด้วยน้ำมะนาวครับเค็มอีกหน่อยนึงหวานนิดนึงแล้วก็ใส่พริกครับและกระเทียมเสร็จแล้วก้านคะน้านะครับปอกเปลือกออกแล้วก็หั่นเฉียงครับหรือว่าหั่นเป็นชิ้นขนาดพอดีคำนะครับเทคนิคที่ทำให้คะน้ากรอบก็คือหั่นเสร็จแล้วแช่ในน้ำเย็นเตรียมไว้นะครับส่วนตัวอกไก่นะครับหั่นเป็นชิ้นบางๆลวกในน้ำพอสุกหรือว่าจริงๆแล้วจะลวกทั้งอกนะครับแล้วค่อยหั่นเป็นชิ้นก็ได้ราดตัวน้ำยำนะครับในตัวไก่เสร็จเรียกว่าน้ำลายสอเลยทีเดียวนะครับเป็นเมนูที่ง่ายมากเลยทีเดียวแล้วก็เพิ่มสีสันให้กับรสชาติอาหารคลีนง่ายๆแบบนี้นะครับแล้วก็ใส่มะนาวลงไปยิ่งมีผักคะน้ากรอบแบบนี้ก็จะได้แคลเซียมครับแล้วก็รวมถึงวิตามินจากผักต่างๆด้วยนะครับครั้งหน้าใน Eat with Earth ครับจะเลือกผักหรือว่าผลไม้อะไรจากเกษตรกรไทยมาสร้างสรรค์เมนูรอติดตามนะครับ
ุขภาพทั้งกายและใจอยากให้มันดีต้องทำให้ได้ด้วยตัวของเราเองกลับมาติดตามกันต่อค่ะจะชวนผู้ชมมาดูแลสุขภาพกันนะคะและวันนี้ค่ะเราจะมาแชร์ประสบการณ์ตรงประสบการณ์จริงนะคะที่เจอกับทางด้านของแขกรับเชิญของเราเป็นเรื่องอะไรอย่างไรติดตามกันค่ะเรามีโอกาสได้พูดคุยกับเธอค่อนข้างจะบ่อยนะครับแต่ว่าวันนี้เธอพาคุณพ่อของเธอมาด้วยนั่นก็คือพี่ปุ้ยพี่บุญวันขุนทองคำแล้วก็คุณพ่อพี่จิตสุพยางสวัสดีทั้งคู่ครับสวัสดีค่ะในที่สุดเราก็ได้เจอสุดหล่อตัวจริงแล้วหลังจากที่ฟังผ่านปากของพี่ปุ้ยมาตลอดแล้วก็เห็นผ่านทั้งรูปแข็งแรงมากเลยอายุขอโทษนะอายุ78แล้วตัวแข็งแรงมากกว่าอายุค่อนข้างที่จะเยอะเลยทีเดียวใช่ค่ะย่างจริงๆ78 79ย่าง80แล้วค่ะแต่ว่าพ่อก็ยังปั่นจักรยานทุกวันนะคะครับวันละกี่กิโลครับคุณพ่อครับวันเดี๋ยวนี้ก็ให้ปั่น10กิโล10กิโลเหนื่อยไหม10กิโลสบายสบายโอ้โหแสดงว่าปั่นมากกว่านั้นก็ได้ครับได้เดี๋ยวต้องเจอกันหน่อยแล้วคุณพ่อนี่คือปัจจุบันนี่คือปัจจุบันแต่ก่อนหน้านี้ที่พี่ปุ้ยเคยเล่าให้ฟังค่ะจริงๆมันต้นปี57ก็คือ2ปีกว่าละนะคะแล้วก็เล่าให้คุณผู้ชมฟังว่า2ปีกว่านั้นพ่อล้มในห้องน้ำครับแล้วก็ล้มแบบท่าแตกอะค่ะเพราะว่าตอนที่พี่ปุ้ยเข้าไปเห็นเนี่ยคือพ่อเนี่ยนอนแล้วแล้วก็อุจจาระปัสสาวะเนี่ยมันแตกออกมาหมดเลยมีเลือดออกมาเยอะด้วยก็พาพ่อเนี่ยขึ้นรถพยาบาลโทรเรียกรถพยาบาลไปที่บ้านพาพ่อขึ้นตอนนั้นเนี่ยพ่อสั่งเสียแล้วสั่งเสียแล้วปุ้ยพ่อไม่ได้กลับนะพ่อไม่ได้กลับหลังจากนั้นก็คือส่งพ่อถึงมือหมอเลยค่ะพอไปถึงโรงพยาบาลนะผมยังไม่รู้สึกตัวนะประมาณสัก3ชั่วโมงได้รู้สึกตัวขึ้นแล้วก็หมอเขาพยายามตรวจหาสาเหตุมันรั่วยังไงครับมันรั่วยังไงนะเลือดออกทางทวารหนักทางทวารหนักค่ะแล้วก็จนมาพบว่ามันรั่วอยู่ที่ลำไส้เล็กอะ3เส้น3เส้นนะแล้วหมอเขาบอกใจเย็นลุงใจเย็นลุงตอนนี้ผมเริ่มรู้สึกตัวแล้วครับตอนแรกอ่ะพอที่เริ่มรู้สึกตัวได้ยินเสียงพยาบาลกับหมอเขาคุยกันว่าจะรอดหรือเปล่าเนี่ยโอ้ใจเสียเหมือนกันนะครับเลือดออกเยอะค่ะเลือดออกเยอะมากอ่ะต้องเติมเลือดตั้ง16ถุงฮะครับค่ะวันนั้นนะไม่มีความดันเลยคือเติมเข้าไปก็ออกมาหมดเพราะว่าหาจุดที่รั่วไม่เจอแต่ก็โชคดีค่ะคุณหมอเขาก็ช่วยชีวิตพ่อไว้ได้เก่งมากเก่งมากก็เจอในที่สุดว่าเป็นที่ลำไส้เล็กลำไส้เล็กสามเส้นครับสามเส้นเขาก็บอกว่าคุณพ่อใจเย็นนะใจเย็นเดี๋ยวผมทำให้บอกค่ะแล้วก็จนเขาทำได้ประมาณสักเกือบชั่วโมงนะฮะครับเขาใช้อะไรไม่รู้ยิงเขาบอกรู้สึกโฟมเขาบอกเป็นโฟมวิทยาศาสตร์อุดไว้แต่ทีนี้หลังจากนั้นพ่อก็รักษาตัวอยู่โรงพยาบาลรักษาตัวอยู่ประมาณ10วันนะออกมาจากโรงพยาบาลแล้วค่ะช่วงรักษาใหม่ๆเป็นยังไงรักษาใหม่มันก็รู้สึกหมดหวังนะฮะมันไม่มีกำลังไม่มีอะไรทุกอย่างมันนอนอยู่บ้านเฉยๆดูนั่นดูนี่เดินไปก็เวียนหัวอะไรทุกอย่างคือจากที่เขาแข็งแรงมากๆอะค่ะเขาก็แบบช่วยเหลือตัวเองไม่ได้กินอาหารก็กินแต่อาหารเหลวตลอดเวลาคุณหมอให้ทานแต่อาหารเหลวใช่ไหมคะเพราะว่าก็จะให้มันลำไส้ครับค่ะก็กินอย่างนั้นอยู่ประมาณสัก2อาทิตย์3อาทิตย์อ่ะตอนนี้ปุ้ยก็บอกว่าพ่อต้องปั่นอาหารเหลวทีนี้เพื่อนๆก็เริ่มโทรศัพท์มาเริ่มมาเยี่ยมอะไรอย่างเงี้ยค่ะหลายคนก็คือพ่อเขาเองเขาคงทำใจลำบากเหมือนกันเนาะเพราะว่าเขาเคยแข็งแรงมากแล้วเขาก็แบบเป็นนักกีฬาอะไรเงี้ยหลายคนก็บอกว่าเออเนี่ยคนเรามันก็อย่างเงี้ยนะแบบบอกเราให้ทำใจก็มีเกิดแก่เจ็บแล้วก็ตายเป็นเรื่องธรรมดาแบบตรงๆผมกลัวที่สุดเลยคือนั่งล้อเข็นนะจะเป็นภาระทุกคนนะบอกไม่ไหวคงไม่ไหวพ่อหายาให้พ่ออะไรให้ยาให้พ่อกินได้ไหมบอกอย่างนี้พอดีปุ้ยก็มาเข้ามาไอ้คำว่าหายาให้พ่อกินนี่คือถ้าพ่อยังจะอยู่ในสภาพแบบเนี้ยคือให้พ่อกินยาแล้วขอไปอ๋อความหมายคือยาขอการนะค่ะตอนนั้นคือแบบนึกว่ายาแบบมาให้รู้สึกดีขึ้นไม่ใช่ครับทีนี้ก็หาวิธีใช่หาวิธีเวลาไปเจอใครอย่างเงี้ยไปเจอน้องๆก็จะเออพ่อไม่สบายหรือก็จนกระทั่งวันนึงไปเจอตุ๊กตาอุบลวรรณเขาก็เล่าเรื่องเห็ดลิ้นจือแดงสกัดเนี่ยให้ฟังอ่ะเขาบอกว่าพ่อเขาเป็นทุกโรคเลยเป็นเบาหวานเป็นความดันเป็นไขมันอุดตันและเป็นโรคหัวใจแต่พ่อเขาทานแล้วคือพ่อเขาแข็งแรงขึ้นดีขึ้นเนี่ยเขาก็เลยแนะนำเรา
เราก็มาเล่าให้พ่อฟังเรื่องเห็ดลินจือแดงสกัดบอกพ่อลองไหมมันเป็นแคปซูลนิ่มแล้วพอถามคุณหมอแล้วคุณหมอเขาอนุญาตให้พ่อทานได้นะค่ะเขาก็พ่อไม่มีทางเลือกอะต้องกินนะต้องกลับต้องทานนะทานไปสักพักนึงนะรู้สึกเอ๊ะมันเดินได้ไกลขึ้นนะเดินได้ไกลขึ้นเดินดูในหมู่บ้านออกไปข้างนอกบ้างแอบออกไปข้างนอกบ้างมีแอบออกไปด้วยแล้วก็ตอนหลังมาปั่นจักรยานครับปั่นได้สักครึ่งชั่วโมงอ่ะครับก็เลยเริ่มปั่นเริ่มเดินเริ่มปั่นเริ่มเดินเริ่มไปออกกำลังบ้างแล้วก็หนีไปเชียงใหม่ไปปั่นที่เชียงใหม่แล้วเพื่อนเขาเจอว่าเฮ้ยเป็นไงวะหน้าตาดีขึ้นเขาบอกผมก็เล่าให้เขาฟังว่าผมกินทานยาเห็ดลิ้นจือแดงสกัดเนี่ยเขาก็ถามจะเอายังไงจะซื้อยังไงจะไปหาที่ไหนผมซื้อแล้วไปแจกเขาครับคนละกล่องละกล่องคือให้กินเดือนเดียวอ่ะครับเสร็จแล้วเขาถามว่าซื้อไหนก็บอกให้เขาว่าไปติดต่อที่1577ครับพ่อตอนนี้กินกันทั้งแก๊งปั่นแล้วครับพอเขาปั่นได้ไกลขึ้นเวลาเขาหนีไปเชียงใหม่เนี่ยเขาก็จะชอบไปปั่นกับกวนเขาค่ะพ่อปั่นยังไงนะที่พุ่ยโผล่ไปอารวาสปั่นไปห้วยถึงเท่าครับโอ้จากหางดงจากหางดงจากอำเภอหางดงกี่กิโลกี่สิบครับไปกลับประมาณ62กิโลโอ้อันนั้นเริ่มแรกนะฮะครับแล้วก็ปั่นไปสันปะตองสันปะตองกลับมาถึงบ้าน80กิโลครับแล้วเอารถไปล้มพอดีล้มนั่นไงโดนตรงนี้แหละโดนลูกดุตรงนี้แหละลูกดุแล้วคุณพ่อทานมานานแค่ไหนครับพี่ปุ้ยค่ะก็ตั้งแต่วันที่เจอตุ๊กตาเลยจนถึงวันนี้ก็2ปีกว่าแล้วครับแล้วก็พ่อเขาเองเนี่ยเขาเป็นคนที่แบบว่าเวลาเขาบอกปุ้ยซื้อมาเยอะๆซื้อมาเยอะๆพ่อจะต้องเอาไปแจกญาติเอาไปให้เพื่อนด้วยหลายคนที่เขาเห็นพ่อทานนั่นแหละก็เลยพอตอนหลังก็เลยติดต่อไปจนเจอคุณหมอดำรงที่เป็นเจ้าของเห็ดลินจือแดงสกัดใช่คุณหมอก็เลยบอกว่าพี่ปุ้ยดูแลคุณพ่อนะดูแลแบบเพื่อนๆคุณพ่อด้วยผมให้สิทธิพิเศษพี่ปุ้ยละกันเป็นลด 40% ครับพี่ปุ้ยก็เลยบอกว่าโอ๊ยคุณหมอถ้าคุณหมอจะกรุณาขนาดนี้ไหนๆพี่ปุ้ยต้องซื้อแจกอยู่แล้วเนี่ยพี่ปุ้ยขอสิทธิพิเศษเดียวกันเนี่ยให้สำหรับแฟนรายการเลยได้ไหมเพราะอุตส่าห์มาถึงรายการนี้แล้วเนาะ คุณหมอก็เลยอนุญาตค่ะสำหรับแฟนรายการสโมสรสุขภาพนะคะเป็นโปรแกรม2เดือนปกติเนี่ยจะราคา 3,600 บาทคุณหมอเขาลดให้เหลือ 2,140 ค่ะก็สำหรับ30สายแรกเท่านั้นนะคะที่โทรเข้ามาตอนนี้เลยนะคะที่หมายเลข1577ทีนี้หลายคนก็ก็พ่อพี่ปุ้ยทานได้นี่ไม่ได้มีโรคประจำตัวอะไรแล้วพ่อเราแม่เราตัวเราทานได้ไหมที่หมายเลขเดียวกันค่ะเขาจะมีคนคอยให้คำปรึกษาในเรื่องของสุขภาพก็โทรไปได้ที่1577แล้วก็ส่งถึงบ้านทั่วประเทศเลยสำหรับโปรแกรม2เดือนนะคะ 3,600 บาทเหลือ 2,140 บาท30สายแรกต้องโทรตอนนี้ที่หมายเลข1577ค่ะก็ลองดูนะเป็นยังไงเขาให้คำปรึกษาได้ด้วยค่ะสุดท้ายมันไม่ลองเองไม่รู้นะพ่อเนอะครับพ่อเตรียมหนีไปเที่ยวที่ไหนอีกไหมฮะก็ล็อกบ้านอยู่ข่าวหน้าวางแผนการอยู่ข่าวหน้าพาแก๊งจักรยานคุณพ่อมาด้วยมายืนยันว่ากินตามคุณพ่อหมดแล้วครับครับผมวันนี้ขอบคุณคุณพ่อมากครับขอบคุณพี่ปุ้ยด้วยนะคะและนี่ก็คือเรื่องราวดีๆนะที่เรามีมาฝากกันในวันนี้แต่ว่าเวลาหมดลงแล้วนะคะเราสี่คนพร้อมทีมงานลาไปแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีครับ